ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลมีโจทย์ท้าทายหลายเรื่องนะครับแต่ที่ท้าทายยิ่งกว่าก็คือหลังจบสงครามอิสราเอลจะทำอย่างไรกับชีวิตของชาวปาเลสไตน์ประเด็นนี้คุณพงษ์สทัศน์ครับแผนยังไม่ชัดแล้วก็สะท้อนออกมาในความกังวลของผู้นำสหรัฐด้วยนะครับอิสราเอลจะต้องไม่ทำให้ความโกรธเนี่ยบังตาเป็นคำเตือนของผู้นำสหรัฐนะครับในวันที่สงครามมันกระทบต่อชีวิตของพลเรือนอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยครับการเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะครบ2สัปดาห์เต็มในวันเสาร์นี้นะครับขณะที่ความเป็นไปได้ของการขยายวงสงครามก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและปฏิบัติการดาบเหล็กของอิสราเอลในการทลายฐานที่มั่นของฮามาสก็สร้างความเสียหายอย่างหนักจนพื้นที่ในกาซาพังราบเป็นหน้ากลองครับการโจมตีตลอด13วันที่ผ่านมาสร้างความเสียหายรุนแรงในกาซานะครับแม้ว่าปฏิบัติการโจมตีทางบกทางอากาศและทางทะเลจะยังไม่เปิดฉากขึ้นก็ตามข้อมูลสรุปจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของปาเลสไตน์ในกาซาชี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีพุ่งสูงกว่า 3,400 คนเด็กๆอีกเป็นจำนวนมากต้องเผชิญกับความโหดร้ายในสงครามเพราะ 40% ของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในกาซาซิตี้ล้วนเป็นเด็กครับ40% of all the cases that I've seen have been children. A lot of them have been like this. They've lost one or two parents. And unfortunately, these kids have a long, long recovery road in front of them.ยุทธศาสตร์สำคัญของอิสราเอลก็คือการทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลักให้ชาวปาเลสไตน์มุ่งหน้าจากตอนเหนือลงมาทางตอนใต้ประชิดพรมแดนอียิปต์เพื่อเปิดทางให้กำลังพลอิสราเอลลงพื้นที่กวาดล้างนักรบกลุ่มฮามาสทำลายโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินความยาวกว่า500กิโลเมตรในกาซานะครับแต่ปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่อิสราเอลยังไม่มีแผนชัดเจนหลังจากการกวาดล้างยุติลงจนนำไปสู่ความกังวลถึงผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า2ล้าน3แสนชีวิตครับพูดง่ายๆก็คือยุทธศาสตร์อิสราเอลมีเพียงโจมตีเพื่อเปิดทางไปสู่ปฏิบัติการภาคพื้นดินแต่ยังไม่ได้เตรียมแผนการขั้นสุดท้ายหรือเอ็นเกมในการเผด็จศึกกลุ่มฮามาสเอาไว้ครับการเยือนอิสราเอลของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ย้ำความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับแผนหลังสงครามในกาซายุติลงนะครับความคลุมเครือในการเดินเกมปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในครั้งนี้กำลังสร้างความกังวลให้หลายประเทศในตะวันออกกลางด้วยและการแถลงข่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนในการเยือนกรุงเทลอาวิฟเมื่อวานนี้ก็เตือนไม่ให้อิสราเอลทำผิดซ้ำรอยสหรัฐจากเหตุการณ์11กันยายน Justice must be done But I caution this while you feel that rage Don't be consumed by itAfter 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. บทเรียนสำคัญของสหรัฐก็คือการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมีแผนถอนกำลังเอาไว้ชัดเจนนะครับขณะที่การระดมกำลังพลสำรองและการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินอาจจะไม่ใช่หลักประกันถึงความสำเร็จในการกวาดล้างฐานที่มั่นของฮามาสเพราะอะไรกลุ่มฮามาสเองก็เตรียมความพร้อมในการบุกโจมตีของอิสราเอลด้วยการวางหลุมพรางตามแนวรบเพื่อสกัดการเคลื่อนกำลังพลของอิสราเอลเอาไว้แล้วด้วยครับแม้กระทั่งสหรัฐก็ไม่ได้วางใจต่อแนวคิดการเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลนะครับเนื่องจากโอกาสในการบุกยึดดินแดนกาซามีความเป็นไปได้น้อยมากอิสราเอลอาจจะหันมาใช้วิธีบั่นทอนกำลังรบของกลุ่มฮามาสให้มากที่สุดก่อนที่จะหาช่วงเวลาเหมาะสมประกาศชัยชนะและถอนกำลังพลออกไปขณะที่การผลักดันให้องค์การบริหารปาเลสไตน์หรือ PA เข้ามาปกครองกาซาก็ยังเป็นบททดสอบสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากดินแดนกาซาตกอยู่ภายใต้การปกครองของฮามาสมาตั้งแต่ปี2007ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีความผูกพันกับองค์การบริหารปาเลสไตน์ด้วยครับการเปิดปฏิบัติการขุดรากถอนโคนของฮามาสแต่ขาดยุทธศาสตร์ที่จำเป็นหลังจากสงครามที่มันชัดเจนเนี่ยอาจจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับคุณเจษฎาควรนำวิสาและนี่เป็นข้อห่วงกังวลของนานาชาติในขณะนี้ด้วยครับขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับ